เหรียญเนี้ยไม่คมไม่เก่าเห็นไหมแต่เราเพิ่งรู้อย่างหนึ่งไอ้แบงค์เนี่ยถ้าวันนี้นะถ้าหลวงพ่อไม่อยากให้รู้นะเผื่อแฟนเพจผมอะไปเจอเหรียญแท้จะไม่ซื้อพอรู้ไหมไอ้รอยเจาะด้านหลังตรงนี้มันมีโดนัทนี่ก็คือไหนอยู่ตรงไหนนะลูกเหรียญนี้ใช่ไหมแล้วก็เหรียญนี้ที่ผมซื้อมาผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเหรียญนี้จริงๆเป็นเหรียญที่ราคาแพงเหรียญนี้จริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ค่านิยมสูงมากๆในอดีตแล้วก็ลงหนังสือนะพระเครื่องเมืองพระปฐมทุกเล่มถึงยุคที่มีงานถอดซิลิโคนถึงยุคที่มีงานถอดซิลิโคนได้ดีๆหรือบางคนก็เรียกว่ายุคเหรียญเก๋ดีนะครับก็ทำการปลอมเหรียญนี้ขึ้นมานี่ก็คือเหรียญบล็อกนี้และเหรียญเก๋แบบนี้นะเขาจะทำเป็นห่วงเชื่อมด้วยเพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นเชื่อมโบราณสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้าห่วงเนี่ยเป็นเชื่อมติดมาแต่โบราณเนี่ยแท้เลยของเกมก็จัดให้ซะของเกมมันก็จัดให้ซะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้หลักการของผมคือวิธีดูสังเกตจับผิดเหรียญเก๊6อย่างใครตอบได้บ้างว่าวิธีจับผิดเหรียญเก๊6อย่างมีอะไรขอบคุณนะพี่จันเจ้านามบุตรนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจนะครับบล็อกสดหูเหรียญเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหูเนี่ยมันมีรอยเจาะเบิ้ลรอยต่อยันค้างตะลิงนี่เห็นไหมครับคือโดยปกติอะเหรียญอะมันจะเรียบแล้วก็เจาะทีเดียวแต่เหรียญเนี้ยมันจะมีรอยถอดคือรอยเจาะเดิมแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นรอยถอดซิลิโคนตามมาหลังจากนั้นตัวยันก็จะตื้นตามมาแต่ถ้าคุณไปส่องตำหนิก่อนอ่ะคุณจะเอ้ยอย่างนี้มันก็คมนะอย่างนี้มันก็มีนะพอสมมุติฐานแรกของคุณคิดว่าแท้มันจะชักจูงคุณไปในทางว่าแท้เพราะสมองคนเราเนี่ยสองห้องอ่ะห้องแห่งสติกับห้องแห่งความโลภอ่ะมันเลี้ยงเลือดเส้นเดียวถ้าเลือดอะวิ่งไปเลี้ยงห้องสติมันก็จะไม่ไปห้องความโลภถ้าคิดโลภ ก่อนเลือดมาวิ่งไปเลี้ยงห้องสมองห้องความโลภมันก็จะทำให้ไม่ไหลไปห้องสติมันก็ไม่มีสตินะครับดังนั้นถ้าคุณไปส่องจุดอื่นก่อนแหมสีแบบนี้ก็สีมะขามเปียกนะแบบนี้ก็น่าจะเป็นสีมะขามเปียกเหรียญก็คมนะนะเหรียญก็คมนี่หูแถมเชื่อมเดิมตาหากนะเหรียญหลายหลายหมื่นเขามาตีหลักพันบอกไม่รู้เหรียญที่ไหนโอ้โหยิงหน้าลงทุนสตอรี่นิทานดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเพจสันขวานหยิบหูมาส่องปุ๊บเฮ้ยนี่เจาะเบิ้ลนี่นะถ้าเจาะเบิ้ลแบบนี้นี่เฮ้ยมันจะตรงกับเหรียญเก๋นะเวลาส่องไปก็เอ้ยเห็นแบบนี้มันคมไม่พออะไรประมาณนี้วิชาที่อาจารย์สอนใช้ได้จริงครับเห็นไหมซึ่งเนี่ยถ้าคุณเจอเหรียญที่เป็นเหรียญแท้เหรียญที่เลี่ยมทองใช่แม่นี่เ
เฮ้ยเหรียญเนี้ยเชื่อไหมแบงค์เราส่องวันเนี้ยเราเพิ่งรู้นะนี่รู้พร้อมกันเลยมาวันนี้มีช็อตตื่นเต้นแล้วเหรียญเนี้ยน่าจะทำจากร้านห้างเตียนเซ็งถ้าเหรียญทำจากร้านห้างเตียนเซ็งจะเป็นยังไงวันนี้นี่ถือว่าแฟนเพจผมเนี่ยน่าจะโชคดีมากๆเพราะเวลาผมหยิบเหรียญดูเนี่ยผมดูธรรมชาติดูรอยแกะบล็อกสดแล้วก็ดูความคมเดี๋ยวใครผสมดาวไฟพี่หน่อยเหรียญเนี้ยไม่คมไม่เก่าเห็นไหมแต่เราเพิ่งรู้อย่างหนึ่งไอ้แบงค์เนี่ยถ้าวันนี้นะถ้าหลวงพ่อไม่อยากให้รู้นะเผื่อแฟนเพจผมอะไปเจอเหรียญแท้จะไม่ซื้อใช่พอรู้ไหมไอ้รอยเจาะด้านหลังตรงเนี้ยมันมีโดนัทนี่ซึ่งโดนัทกับรอยถอดกับรอยเจาะเบิ้ลมันจะต่างกันแจ๋วเลยนี่แสดงว่าเหรียญของพ่ออาจวัสนีเนี่ยเขาแกะโดนัทเพื่อให้เป็นนะมาร์คของการเจาะหูเหรียญเหมือนเหรียญพ่อลุงนี่เพื่อนๆดูนะฮะลักษณะของโดนัทก็คือแกะในบล็อกเอากระดาษปากกามานะฮะงานร้านห้างเตียนเซ็งจะเป็นงานที่เจาะแกะนะแป้นหูไว้ให้เพื่อมาร์กในการเจาะรูสำหรับเหรียญโบราณจะมีในพ่อลุงจะมีในปู่เอี่ยมนะฮะมีโดนัทก่อนเหรียญแบบนี้นะครับจะเป็นงานของร้านห้างเตียนเซ็งทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเพราะกันก็เป็นว่าเหรียญเนี้ยเป็นงานร้านห้างเตียนเซ็งนี่แต่ลักษณะของแป้นหูกับลักษณะของรอยเจาะเบิ้ลมันต่างกันนะประสบการณ์เท่านั้นครับวันนี้เหมือนหลวงพ่ออยากให้พวกเราเนี่ยได้ประสบการณ์เพราะผมเองก็ไม่เคยสังเกตเช่นกันมาสังเกตพร้อมกันวันนี้ตอนนี้เลยเห็นไหมถ้าแบบนี้มันเป็นรอยเจาะเบิ้ลก็คือเจาะไปแล้วแล้วอุดรูไม่มิดแต่แบบนี้มันเป็นโดนัทโอ้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเผลอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเจอแบบนี้จะไม่ซื้อเอาจะพลาดโอกาสมันเป็นเนี่ยคือโจทย์ง่ายๆอ่ะพอเราได้กันแล้วมันจะมีเหรียญบางเหรียญเฉพาะที่เราเรียกว่าโจทย์ที่เฉพาะโจทย์นั้นเหรียญนั้นที่ยากขึ้นนี่อันนี้เป็นรอยเจาะเบิ้ลมันจะมีแอ่งของร่องรอยของรูเก่าอันนี้เป็นโดนัทธรรมชาติซึ่งด้านข้างเหรียญนี้ถ้าไม่ได้แต่งมันจะเป็นปั๊มตัดนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นปั๊มตัดยุคใหม่
นี่ถ้าเหรียญโบราณมันจะเป็นทางเลื่อยโอ้หลวงพ่ออยากนะให้เราได้รู้จริงๆผมไม่เคยหยิบเหรียญนี้มาเทียบเลยวันนี้ทำให้รู้ว่าเหรียญนี้เป็นงานของร้านห้างเตียนเซ็งพอห้างเตียนเซ็งจะทำนะมาร์กรูที่เราเรียกว่าโดนัทไว้ให้นี่ดังนั้นเฉพาะเหรียญนี้นะเพื่อนๆเฉพาะเหรียญนี้นะที่เห็นเนี่ยเป็นนะการแกะไว้ในบล็อกก็คือนะเวลาเราแกะบล็อกเหรียญขึ้นมานี่นะเราแกะในบล็อกให้เป็นหลุมลงไปนี่เพื่อให้รู้ว่าถ้าเวลาเจาะรูเนี่ยให้เจาะลงไปให้ตรงมาร์คหลุมนี้พอดีรูเจาะจะได้อยู่บาลานซ์ใช่ไหมฮะซึ่งจะเป็นงานในปีในร้านห้างเตียนเซ็งอ่ะตั้งแต่วัดหนังปูเอี่ยมพอลุ่งนี่ไงเหมือนกันพอกันก็มีแกะแป้นหูไว้นี่เป็นเอกลักษณ์ของงานร้านห้างเตียนเซ็งหลวงพ่ออาจต้องเป็นข้างเลื่อยเท่านั้นมีลุ้นตื่นเต้นตื่นเต้นเลยครับนี่สุดยอดมากมากเลยอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นนะอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากขึ้นเฉพาะเหรียญเฉพาะงานร้านห้างเตียนเซ็งเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากขึ้นที่หลวงพ่อเนี่ยอยากให้เราได้รู้นะครับไปดูลักษณะงานลอยต่อยันสอนให้ภาพเข้าใจเลยนี่ของเหรียญแท้สุดจริงไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้ไม่ใช่ครับคือเวลาเราเจออ่ะแล้วเราสามารถอธิบายได้ถึงวิธีการสร้างเราก็จะเข้าใจได้วิชาเทพเลยครับอันนี้นี่เห็นไหมฮะถ้าเป็นงานของตัวเก๊ที่มันใช้ถอดยางหรือถอดซิลิโคนมันก็จะติดเป็นพืชเดียวแต่ถ้าของแท้ดูสันขวานมา3ปีทุกวันนี้ดูพระเป็นแล้วครับความคมไม่ได้ครับเห็นไหมความคมมันจะต่างกันนี่อ่ะนะสำหรับไม่ได้ล้างเหรียญให้ดูนานแล้วเอาล้างให้ซะหน่อยแอดมินขอทิชชู่หน่อยยังอ่ะมาดูกันว่าเวลาล้างแล้วเป็นยังไงไม่ล้างนี่เสียดายตายครับเพราะว่าพอเวลาล้างมาแล้วนะนี่มีกระไรทองด้วยนะครับล้างมาแล้วยังมีกระไรทองติดอยู่ตามซอกนี่ครับเด้งมากสวยกว่าเดิมเยอะเลยครับพี่ใช้อะไรล้างครับโซดาไฟโซดาไฟนี่มีกระไรทองติดอยู่ตามซอกด้วยน้ำดำปี่เลยกิ่งโซทอน05ล้างได้ไหมพี่โอรานคือล้างได้ทุกอย่างครับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณและเวลาหมายความว่าโซดาไฟอ่ะต้องสมผสมให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมเวลาที่ลงแช่ก็ต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นรายการไลฟ์สดที่น่าสนใจและได้ความรู้ตลอดสุดยอดครับอาจารย์นี่พอเวลาวางปุ๊บเนี่ยเห็นความแตกต่างไหมครับระหว่างเหรียญความคมของเหรียญแท้ของแท้เหมือนจะใหญ่กว่าไหมครับนี่ขอบคุณมากเท่าไรครับนะ
แล้วก็วันนี้ได้รู้เรื่องเห็นไหมครับได้รู้เรื่องเจาะเบิ้ลจากการถอดซิลิโคนซึ่งมันแจกต่างกับเจาะทีเดียวแต่ร้านห้างเตนเซ็งเขาได้เจาะเขาได้แกะบล็อกเป็นรอยรูโดนัทไว้ให้มาคุยให้แล้วโซดาไฟใช่ครับพี่โซดาไฟแต่ห้ามใส่เยอะนะพี่นะพระเหรียญที่แกะบล็อกด้วยมือมีถึงยุคไหนครับพี่อาทูยูจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทิกง่ายๆแกะบล็อกสดคือแท้เลยนะครับเราจะกะเกณฑ์ว่าโหเดี๋ยวก็พาผมเข้าไปล่ายาวอีกอ่ะอยากใครอยากให้ผมล่ายาววันนี้อยากฟังผมทำไม่ได้ YouTube ให้หมดแล้วนะขอฟังนิดมันก็จะต้องล่ายาวกันไปอีกคือจริงๆอ่ะเราฟังรายการไลฟ์สดต่างๆอ่ะเขาพูดเขาไม่ได้พูดก่อนนะเขาไม่ได้พูดก่อนเขาใช้สื่อในการพูดให้คนได้ยินมากมาเกาะก่อนคนอื่นก่อนอย่างนี้นะวิธีการที่ผมใช้ดูพระในแอปเช็คพระวิธีการที่เซียนพระนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิธีการที่เซียนพระเนี่ยเขาใช้พิจารณาพระแท้หรือเก๋มันคือร่องรอยการผลิตจากเครื่องมือที่มีอยู่ในปีนั้นๆคือเหรียญปี67มีเครื่องมืออะไรเช่นถ้าสื่อสารกันในปี2467อ่ะเราใช้อะไรยังเก่งก็ธนานัทโทรเลขมีโทรศัพท์ไหมเห็นไหมถ้าการสื่อสารขึ้นมาในช่วงปี248กว่า9กว่ามีโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นแบบไหนเป็นแบบหมุนแกรกแกรกแกรกเห็นไหมถ้าหลังปีนะเอาผ้าชุบน้ำพี่หน่อยหลังปี200ขึ้นมาโทรศัพท์เป็นแบบกดปุ่มเห็นไหมถ้ายุคนี้โทรศัพท์มือถือถ้าในยุคของผมยุค90ก็ยังเป็นกดปุ่มอยู่3310 3330เกมงูอ่ะสมัยนี้พัสกรีนคือเราดูสิ่งที่มีอยู่ในยุคสมัยนั้นๆเหมือนกันครับการหุงข้าวสมัยก่อนก็หุงหม้อดินหุงเตาถ่านเห็นไหมสมัยใหม่หุงเตาแก๊สสมัยนี้หุงหม้อไฟฟ้าอารมณ์เดียวกันดังนั้นสิ่งที่คุณไม่สามารถจะวิเคราะห์พระแท้เก๋ได้เพราะคุณไม่รู้ถึงวิธีการผลิตในแต่ละยุคถ้าคุณรู้คุณดูพระได้ทุกคนอย่างเหรียญเมื่อกี้70เห็นป่ะของเก๋เป็นปั๊มตัดซึ่งไอการปั๊มตัดอ่ะมันมีอยู่ในยุคปี80ฉะนั้นเหรียญ นั้นอ่ะยุคนั้นยังมีปั๊มตัดเหรียญ นั้นพระเป็นเหรียญปั๊มตัดก็จึงรู้ว่าเป็นเหรียญเก๋คือใช้เครื่องมือในยุคสมัยนี้นั่นแหละครับโอเคไหมเหมือนเสิร์ชดูหนังเรื่องศึกบังลาจันน่ะคุณถ่ายปั๊บไปเจอแป๊บน้ำเงี้ยคุณก็รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันไม่ได้ถ่ายในยุคไม่ใช่ฟิล์มในยุคศึกบังลาจันจริงๆเพราะถ่ายมันยังเจอแป๊บท่อแป๊บน้ำอยู่เลยมันก็เราก็ต้องเข้าใจตรงกันนะฮะคราวนี้ที่คุณถามผมว่าแกะบล็อกสดอ่ะมีถึงตอนไหนมีถึงตอนไหนก็ได้เรากำลังเข้าใจกันผิดเพราะว่าเซียนพระจะบอกว่าเหรียญปั๊มกระบอกมีถึงปีนี้ทางเลื่อยมีถึงปีนี้มันไม่ใช่เพราะเราฟังเขาพูดมาแบบนี้เราก็เลยดูเหรียญไม่ได้ทะลุปูโป่งเพราะจริงๆแล้วอ่ะปั๊มตัดอ่ะมันต้องบอกว่าปั๊มตัดมีตอนปีไหนข้างเลื่อยมีตอนปีไหน
ข้างกระบอกเริ่มมีตอนปีไหนนี่คือคำถามที่ถูกมีถึงปีไหนอ่ะคือคำถามที่ผิดมันเป็นกราฟที่สวนทางกันเลยขอกระดาษเปล่าใบหนึ่งนะครับเพราะปั๊มตัดนะมีในตอนนี้แต่ปั๊มตัดมีในปีพ.ศ.อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจว่าถ้าเหรียญปีเนี้ยเป็นปั๊มตัดคือเก๊ถ้าเป็นเลื่อยได้เป็นตีกระบอกได้แต่ถามว่าตีกระบอกหยุดปีไหนข้างเลื่อยหยุดปีไหนอยากจะเลื่อยตอนนี้ก็เลื่อยได้อยากจะทำแบบตีกระบอกตอนนี้ก็ยังทำได้แต่ที่ไม่ทำเพราะมันช้าเครื่องไม้เครื่องมือมันเนี่ยนะจะตั้งเอามาทำมันไม่คุ้มมันก็เหมือนตอนเนี้ยคุณจะหุงข้าวหม้อดินน่ะคุณก็หุงได้ทำไมคุณไม่หุงมันช้าเพราะมีหม้อไฟฟ้าแล้วจะเสียเวลาไปหุงหม้อดินทำไมใช่ผมเขียนเรื่องต่างๆไว้ในหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชหมดแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะเล่าผมจะเล่าให้ฟังก่อนหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดจะซึ่งจะมาจะเสร็จอาจารย์จุนปักเก็ตทำอยู่ที่ชัยนาทกับจ่าเจ๋งมโนรมใครที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยยังไม่รู้เรื่องการสร้างพระเลยบ้างคือผมไม่อยากจะพูดเพราะคนที่รู้แล้วอ่ะเขาจะเซ็งใครที่ยังไม่รู้และอยากฟังให้พิมพ์มา